มาติดตามการเลือกตั้งที่เขตดุสิตนะคะที่โรงเรียนเศรษฐเสถียรค่ะพลตรีจำลองศรีเมืองพร้อมภรรยาก็ได้เดินทางมาใช้สิทธิ์แล้วนะคะแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ค่ะที่เขตเลือกตั้งที่5เขตดุสิตสถานที่เลือกตั้งที่โรงเรียนเศรษฐเสถียรนะคะโดยเวลา8นาฬิกาเป็นต้นมาก็ได้เปิดหีบลงคะแนนนะคะประชาชนก็ได้ทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับพลตรีจำลองศรีเมืองพร้อมพันตรีหญิงศิริลักษณ์ศรีเมืองภรรยาได้เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่14แต่เมื่อตรวจสอบรายชื่อแล้วกลับพบว่ามีอักษรประทับท้ายชื่อของทั้งสองว่าใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่จังหวัดกาญจนบุรีทำให้พลตรีจำลองศรีเมืองและภรรยาไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้ได้พร้อมกล่าวว่าตนไม่ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าซึ่งอาจเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครแต่ก็ไม่ถือสานะคะโดยย้ำว่าตนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเพราะช่วงนั้นยังอยู่ในการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแต่ก็ไม่คิดว่าจะถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองแจ้งไว้ว่าผมจะไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้าที่กาญจนบุรีนะฮะคงไม่มีอะไรแล้วครับคือถ้าเห็นคำร้องวันนี้ก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามปกติครับใช่ครับใช่ฮะแล้วอย่างนี้จะเป็นข้อเสนอแนะให้กับกกต.ไหมคะในการทำหน้าที่ต่อไปค่ะเพื่อไม่ให้ข้อผิดพลาดผมยังไม่ทราบว่าผิดพลาดตรงไหนจะผิดเป็นการผิดพลาดของกกต.หรือผิดพลาดของหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งหรือของเขตดุสิตก็ไม่รู้นะฮะไม่เป็นไรครับนิดหน่อยนะฮะคือยังคงใช้สิทธิ์ได้เจ้าหน้าที่ก็บอกอย่างนั้นนะแต่ถ้าหากไม่ได้ท่านจะรู้สึกยังไงบ้างที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์อ๋อคงอย่าเพิ่งไปกะไว้ล่วงหน้านะครับคือยังไงก็ตามเนี่ยถ้าสมมติใช้สิทธิ์ไม่ได้เสียไป1คะแนน2คะแนนทั้งคนศิริรักษ์ด้วยก็ไม่เป็นไรครับแต่ต้องบันทึกไว้ว่าผมมาใช้สิทธิ์นะไม่ใช่ว่าหากมีอะไรที่เราจะต้องสงวนสิทธิ์ไว้แล้วเราต้องเสียสิทธิ์เพราะว่าเราไม่มาลงคะแนนโดยเฉพาะยิ่งผมเป็นผู้ว่ากรุงเทพมา6ปีนะฮะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครน่ะเป็นตัวหลักเลยในการรณรงค์ให้มีการเลือกตั้งขณะที่นางเกษรเนียมเตียงผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้งที่14กล่าวสอบถามว่าพลตรีจำลองศรีเมืองและภรรยาอาจทำเรื่องขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อ4ปีก่อนแต่ไม่ได้ทำเรื่องขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งในกทม.ครั้งนี้จึงทำให้หลายชื่อยังคงอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีแต่ทั้งสองก็ได้มีการขอเขียนคำร้องขอใช้สิทธิ์เพื่อไม่ให้เสียโอกาสทางการเมืองในโอกาสหน้าค่ะ